วันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อแมกนาเซียนะคะแผนที่การเรียนรู้เราได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจริญศรีนิพพานนท์คุณสุภัสราวราสัยคุณสุภกรอังศรีตระกูลและคุณณัฐเจนกิติวรพงศ์ซึ่งตอนนี้ทุกท่านพร้อมบนเวทีแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะในห้องนี้จะมีเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะก็วันนี้เราทีมจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ได้นำเอาความรู้ความสามารถทางด้านของ IT เนี่ยนะคะลงมาเพื่อที่จะนำเรื่องของ R2R ของพวกเรานะคะที่พวกเราเนี่ยได้ทำผลงาน R2R มากันเนี่ยมากมายนะคะท่านทราบไหมคะว่าปีนี้ผลงาน R2R มาทั้งหมดกี่โครงการคะ700กว่าโครงการปีที่แล้วทราบไหมคะว่ามาเท่าไหร่ปีที่แล้ว500กว่านะคะแล้วท่านทราบไหมคะว่ามีโรงพยาบาลได้เข้าร่วมใน R2R ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะการที่พวกเราวันนี้นะคะมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานั้นเนี่ยก็เจตนารมณ์นั้นก็เพื่อที่จะนำเรื่องของ R2R นั้นเนี่ยไปสู่ R2R 4.0 นะคะซึ่งเป้าหมายของ R2R 4.0 นั้นเนี่ยก็คือการสร้าง value เมื่อเช้านี้เราฟังท่านรัฐมนตรีใช่ไหมคะท่านได้พูดถึงเรื่องของ value base นะคะเราจะทำยังไงเรื่องของ R2R ของพวกเราเนี่ยจึงจะเกิดvalue base นะคะที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะก็จะเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาของเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะคุณณัฐเชิญเลยนะคะค่ะก็เริ่มต้นกันง่ายๆนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีว่า R2R เนี่ยมันก็เป็นเริ่มจากที่ศิริราชมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่เรารู้กันว่า R2R เนี่ยค่ะเริ่มที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็คือเกิดจากการที่คุณหมอพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะต้องการที่จะขับเคลื่อนความรู้จากงานประจำของเราเนี่ยไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยของเราได้ค่ะโดยที่จริงๆแล้ว R2R มันก็มีความร่วมมือนะครับจากหลากหลายองค์กรมากเลยยกตัวอย่างเช่นสสส.หรือว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็สวรสด้วยค่ะใช่ครับอันนี้ก็คืออย่างในรูปนี้เป็นตัวอย่างของแบบองค์กรที่มาร่วมกันแต่ความจริงแล้วคือมีหลายภาคีหลายภาคส่วนมากเลยที่มาร่วมกันครับซึ่งจาก R2R ครับที่ทุกท่านทราบดีว่าR2R เนี่ยมันเกิดจากปัญหาในการดูแลผู้ป่วยในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับแล้วก็พวกหมอพยาบาลหรือพวกเราชาว R2R เนี่ยก็ได้หาวิธีการในการแก้ไขจนได้เป็นความรู้ใหม่ที่จะช่วยดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับผมทีนี้เนี่ยลองคิดกันดูเล่นๆไหมครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่เรียกว่าอะไรหมอและพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลอย่างที่เราไปรีเสิร์ชมาเนี่ยครับไปลองดูค้นข้อมูลเนี่ยเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศของเราครับมีเรียกว่าหมอและพยาบาลหรือว่านักปฏิบัติการทางสาธารณสุขเนี่ยประมาณกว่า 300,000 คนแล้วก็มีสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยมากกว่า 24,000 แห่งแล้วทราบไหมคะว่าปีนี้เราบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยนะคะได้มาร่วมในงาน R2R กันจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบพันคนนะคะนะคะถ้าเราดูจำนวนพันคนเทียบกับคนอีกประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ยผู้ที่ได้นำเอาเรื่องของ R2R ไปใช้ประโยชน์เนี่ยอย่างจริงจังทั่วประเทศเนี่ยน่าจะน้อยนะนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยศูนย์แพทย์นะคะทั่วประเทศในทุกๆระดับเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนจากข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24,000 กว่าแห่งนะคะแต่ที่มาร่วมงาน 2R จริงๆเนี่ยก็จำนวนไม่มากนะคะตอนนี้เราจะทำยังไงอะคะคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอีกตั้ง 300,000 คนเนี่ยจะสามารถจะได้ประโยชน์กับงาน R2R
เราลองนึกถึงว่าผลงานอาร์ทูอาร์ของแต่ละท่านเนี่ยถ้ามีคนอื่นได้ใช้ประโยชน์ด้วยเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกที่ดีไหมคะแล้วประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยจะได้รับบริการสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะอย่างภาพนี้ครับก็คือเห็นชัดเลยอย่างเช่นงานวันนี้เนี่ยก็คือเรารู้ว่าในประเทศเราเนี่ยมีมากกว่า 300,000 คนแต่ว่าในวันงานวันนี้ก็มีประมาณ 1,500 คนเท่านั้นเองก็คือเป็นเรื่องแบบอาจจะรู้สึกว่าน่าเสียดายมากที่ความรู้หรือวิธีการดีๆเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ถูกนำไปใช้อย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะครับผมใช่แล้วก็พวกเราเนี่ยนะคะแต่ละท่านที่ทำงานวิจัยในแต่ละชิ้นเนี่ยท่านใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจนะคะสติปัญญามากมายเลยอ่ะแล้วท่านก็ต้องการแบ่งปันให้กับผู้อื่นแต่ว่าจะแบ่งปันกันได้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงชุมชนใช่ไหมคะเป็นจำนวนที่น้อยมากนะคะอันนั้นก็เป็นโจทย์สำคัญของเราเราก็มานึกถึงว่าอาร์ทูอาร์นั้นเนี่ยก็ใช้กลไกของ KM มาหลายปีละนะคะถ้าอาจารย์วิจารณ์ก็มาพูดเรื่อง KM ตั้งแต่ 1.0 2.0 นะคะวันนี้เราจะไป KM 4.0 กันนะคะว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้ของท่านนั้นเนี่ยไปแบ่งปันนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กันเนี่ยได้หรือเปล่านะคะทีนี้ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยเราลองมาทายกันเล่นดีไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยกี่คนครับที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ R2R ของเราอยู่ลองทายเล่นๆดูไหมครับจากการที่เราพูดไปแล้วเราก็คิดว่าอาจน่าจะยังมีคนไทยส่วนน้อยที่ได้รับประโยชน์จาก R2R ค่ะเรามาลองดูตัวอย่างของงานวิจัย R2R ค่ะใช่ครับน่าจะมีส่วนน้อยมากๆเลยอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับอันนี้งานวิจัยนี้ชื่อว่าทุ่งฝนโมเดลครับเป็นงานวิจัย R2R เหมือนกันนี่แหละทีนี้หน่อยลองเล่าทุ่งฝนโมเดลให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมทุ่งฝนโมเดลนี่คือทำที่โรงพยาบาลทุ่งฝนที่จังหวัดอุดรธานีครับไม่ทราบว่าในที่นี้มีท่านใดมาจากจังหวัดอุดรหรือเปล่าเอ่ยโอ้มีอยู่ด้านหลังนะครับผมครับโอ้ยกมาอีกครั้งค่ะโอ้รู้จักทุ่งฝนใช่ไหมคะรู้จักน้องรู้จักค่ะโอ้ เป็นคนทำทุ่งฝนโมเดลเหรอคะเอาไม่ใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะค่ะครับผมคือที่โรงพยาบาลนี้พยายามทำทุกวิธีทางครับทำให้แบบผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ถูกตัดเท้าซึ่งน่าเสียดายมากว่าอย่างปีที่แล้วครับมีผู้ที่เสี่ยงถูกตัดเท้ามากถึง39คนก็เลยได้ใช้แบบทุ่งฝนโมเดลนี้ไปปรากฏว่าไม่มีผู้ป่วยคนไหนเลยถูกไม่ถูกตัดเท้าที่ทุ่งฝนโมที่ทุ่งฝนที่เดียวนะคะคือเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเท้าเนี่ยจะถูกตัดนะคะแต่ปรากฏว่าเขาประยุกต์นะคะเรื่องของ R2R ลงไปเนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วย39ท่านเนี่ยไม่ได้ถูกตัดเท้าเลยแต่ในขณะเดียวกันในประเทศเราเนี่ยนะคะณขณะนี้ที่เขาดูเนี่ยจะมีผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านคนเยอะไหมคะนะคะแล้วท่านทราบไหมคะว่าปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกท่านเนี่ยทำวิจัยเรื่องเบาหวานได้เยอะที่สุดท่านทราบไหมคะท่านก็ไม่ทราบใช่ไหมคะนะคะทำไมท่านถึงไม่ทราบอะคะก็เพราะว่าท่านไม่ได้เห็นข้อมูลถูกไหมคะนะคะตอนนี้คนที่ป่วย 2.4 ล้านคนเบาหวานเนี่ยนะคะในจำนวนนั้นเนี่ยมีประมาณ 94,000 กว่าคนนะคะที่มีโอกาสของความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกตัดเท้าตอนนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมี knowledge sharing ที่มากกว่าการที่เรามี COP นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างเดียวแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้ข้อมูลนะคะได้สื่อสารกันด้วย digital data เนี่ยนะคะท่านน่าจะได้ประโยชน์ท่านน่าจะช่วยชีวิตนะคะผู้ป่วยอีกจำนวนมากเลยนะคะที่จะไม่ได้ถูกตัดเท้าอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองที่เราเนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปเห็นข้อมูลแล้วพบ value ของข้อมูลแล้วพบคุณค่าของข้อมูลในเรื่องเดียวนะคะถ้าเราได้ลงไปค้นหามากไปกว่านี้เราน่าจะพบคุณค่าของข้อมูลมากกว่านี้อีกเยอะเลยแล้วถ้าได้มีการแบ่งปันมากขึ้นเนี่ยผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ประเวศเพิ่งพูดกับเราเมื่อสักครู่นะคะก็คือคนส่วนมากที่จะได้ประโยชน์ก็คือสังคมหรือประชาชนของเราซึ่งนั่นก็เป็นเป้าของชีวิตของพวกท่านที่ท่านมานั่งทำ R2R กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเป้าหมายของท่านนั้นเนี่ยท่านต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปนั้นเนี่ยได้รับบริการสุขภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะที่เราค้นพบนะคะค่ะใช่ครับนั้นก็คือเหมือนเรามาสรุปกันอย่างที่เราตั้งคำถามไว้เมื่อกี้นี้นะครับว่าท่านทราบไหมครับว่ามีคนไทยเนี่ยมากน้อยเพียงใดที่ได้ประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่แบบ 0.1% เท่านั้นเองของคนไทยในปัจจุบันที่ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย R2R ที่แบบมีคุณค่าเหล่านี้ค่ะก็ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยน้อยกว่า 1% นะคะเป็น 0.00 อะไรสักอย่างนึงนะคะที่ได้ประโยชน์จากงานวิจัยของท่านอย่างเต็มๆนะคะซึ่งน่าตกใจมากนะคะนะคะท่านอาจารย์เชิดชัยค่ะ R2R 10ปีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเราต้องการขยายคุณค่าหรือสร้าง value base ของ R2R ของเราลงไปสู่นะคะประชาชนทั่วประเทศนะคะแล้วความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็น knowledge ที่สำคัญมากนะคะที่ท่านได้ทำกันมาเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามองในมุมอื่นครับเราอาจจะไปมองในมุมของเป็นหมอพยาบาลหรือว่าพวกเราชาว R2R กันเองเนี่ยครับอาจจะดูเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากแล้วแต่ถ้าเกิดมองดูตัวเลขแล้วนะครับจริงๆแล้วมีเพียงแค่ประมาณ 1.3% ของพวกเราเท่านั้นของพวกหมอพยาบาลหรือว่านักปฏิบัติการทางสุขนั่นเองที่ได้ใช้ประโยชน์จาก R2R แล้วซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากๆเลยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขที่เราเห็นแล้วเราคิดว่าเราควรจะเพิ่มโอกาสแล้วก็ขยายช่องทางกับ R2R ให้มากยิ่งขึ้นครับผมค่ะแล้วจำนวนศูนย์การแพทย์ล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนศูนย์การแพทย์ครับก็คือน้อยกว่า 2.6% ของศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศเท่านั้นเองที่ได้เริ่มหรือว่าได้ใช้ประโยชน์จาก R2R ไปแล้วซึ่งแบบว่าซึ่งตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันน้อยกว่า 5% น้อยกว่า 10% ทั้งนั้นเลยซึ่งเราว่ามันน่าเสียดายมากครับผมใช่ค่ะนะคะอันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าจุดสำคัญเลยนั้นเนี่ยเราได้ทำเรื่อง KM เราได้ทำเรื่อง R2R กันมานั้นเนี่ยพอยต์สำคัญก็คือเรื่องของ knowledge sharing โจทย์ก็คือว่าเราจะทำ knowledge sharing หรือการแบ่งปันความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็น tacit knowledge เนี่ยนะคะได้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะเราก็เลยมามองว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ KM 2.0 นะคะซึ่งก็เคลื่อนสู่ KM 3.0แต่ประเทศเราเนี่ยต้องการไปไทยแลนด์ 4.0 นะคะเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีก็ได้มาฝากกับพวกเราไว้นะคะแล้วก็ต้องการสู่สังคม 4.0 นะคะเราก็เลยมุ่งว่าเราจะมาแก้โจทย์เรื่องนี้กันได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะลงไปแก้โจทย์เรื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปทำการศึกษาเยอะเลยนะคะแล้วก็เราก็พบว่านะคะเราต้องมาทำเรื่อง knowledge sharing ให้ดีและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่ท่านมีอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกการวิเคราะห์อย่างจริงจังเราก็เลยพบว่าข้อมูลของท่านมีค่ามากในจำนวนข้อมูลของผลงานวิจัยเนี่ยนะคะทางทีม R2R Thailand นั้นเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะคะถึง77หัวข้อนะคะข้อมูลนะคะที่ท่านมีอยู่เนี่ยนะคะเราก็เลยเอาข้อมูลตัวนี้มาดูเรื่องของโครงสร้างเพื่อจะเก็บเป็นฐานข้อมูลและนำไปสู่การวิเคราะห์นะคะสิ่งที่สามที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะก็คือเราขาดเรื่องของเครื่องมือนะคะที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้นะคะข้อมูลนี้เนี่ยร่วมกันนะคะเราก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดงานนี้เนี่ยออกมาเป็นต้นแบบนะคะซึ่งแพทย์ก็จะได้ใช้พยาบาลก็จะได้ใช้บุคลากรสาธารณสุขก็จะได้ใช้ที่สำคัญที่สุดนะคะผู้บริหารระดับสูงก็จะได้ใช้ด้วยเรื่องของ R2R 2P นะคะก็คือเรื่องของ Routine to Research to Policy ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์เหล่านี้ค่ะทีนี้เราลองมาดูเรื่องของตัวข้อมูลครับผมในการเก็บเนี่ยอย่างเช่นเรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ทีม R2R Thailand ได้รวบรวมไว้ครับก็คือจะเป็นเก็บในไฟล์ Excel แล้วก็1แถวนะครับก็คือหมายถึงว่า1งานวิจัยนั่นเองแล้วก็อย่างที่อาจารย์เพิ่งได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับว่าข้อมูลเนี่ยเก็บถึง77หัวข้อเลยซึ่งเป็นเรียกได้ว่าค่อนข้างครบครันแล้วก็มีคุณค่ามากๆในข้อมูลเหล่านี้นั่นเองครับใช่ค่ะข้อมูลอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะจะพูดถึงข้อมูลสักหน่อยมั้ยคะว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างค่ะก็ข้อมูลของเรานะคะที่บอกว่ามี77
คอลัมน์เนี่ยค่ะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นจะมีเรื่องของชื่อเรื่องมีประเภทของงานวิจัยเราลองมาดูประเภทของงานวิจัยค่ะก็จะมีประเภทของงานวิจัยชื่อเรื่องที่มารวมถึงวัตถุประสงค์ค่ะเราก็จะเห็นว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานวิจัยของ R2R ของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ในปีนี้ก็คือเพิ่มขึ้นจากปี2559ที่มีอยู่ถึง700งานวิจัยค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลของที่ท่านได้ฟีดเข้ามาวันนี้ก็ฝากพวกท่านกลับไปด้วยนะคะว่าเวลาท่านทำข้อมูล R2R เข้ามานะคะข้อมูลของท่านเนี่ยท่านต้องตรวจแล้วตรวจอีกนะคะเพื่อให้ข้อมูลของท่านได้แม่นยำเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ย R2R Thailand จะเอาข้อมูลของท่านเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะดึงขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าท่านวิจัยเรื่องอะไรท่านวิจัยอยู่ที่ไหนในส่วนไหนของประเทศไทยแล้วข้อมูลของท่านนั้นจะถูกนำไปใช้ในอย่างไรนะคะท่านต้องจะได้สร้างแวลูจากข้อมูลของงานวิจัยของท่านเนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยได้มากขึ้นนะคะค่ะนะคะทีนี้ก็ไปดูถึงจากปัญหาที่เราศึกษาแล้วพบปัญหาครับแล้วก็เลยลองสรุปออกเป็นคร่าวๆได้6หัวข้อของ objective หรือว่าแบบจุดประสงค์ความตั้งใจที่เราต้องการจะทำให้เกิดขึ้นครับผมคืออย่างแรกง่ายๆเลยคือเราต้องการให้เกิดเครื่องมือในการจัดการความรู้หรือว่าที่เราเรียกว่า KM นี่แหละสำหรับ R2R ของเราครับผมครับก็เป็นความฝันนะคะของทีมนะคะทีมนี้ชื่อเมนเซียคุณนัทอธิบายหน่อยดิเมนเซียแปลว่าอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้จักอ๋อเมนเซียอ๋อไม่ทันได้อธิบายจากสไลด์แรกเมนเซียครับมาจาก medical ก็คือแปลว่าแบบทางการแพทย์นะครับทราบกันอยู่แล้วแล้วมาเรียกว่าสมาร์ทกับคำว่าแพนาเซียใช่ซึ่งแปลว่าเหมือนเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาแบบหลายๆสิ่งแก้ปัญหาสารพัดสิ่งก็เลยรวมกันเป็นแมนเซียซึ่งเราความฝันของพวกเรานะคะเราก็คาดว่าระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมาอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยตอบการแก้ปัญหาทางการแพทย์ร้ายหลายเรื่องซึ่งมาจากชุมชนผู้ปฏิบัติงานนะคะลองนึกถึงนะคะว่าถ้าระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วงานของท่านเนี่ยอยู่ในนั้นนะคะใครๆก็สามารถเข้ามาดูได้สามารถมาเรียนรู้ได้สามารถมาให้ข้อคิดเห็นกับท่านได้และสามารถจะชื่นชมงานของท่านได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาสามารถเอางานของท่านเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะได้ระบบนั้นนะครับเราก็ต้องแน่นอนเราต้องศึกษาใช่ค่ะเรามีการศึกษาเรียกว่าวรรณกรรมใช่ทบทวนวรรณกรรมเนาะใช่ในหลากหลายหัวข้อเลยขอยกตัวอย่างคร่าวๆอย่างเช่นเรื่องของ KM การจัดการความรู้ต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว เราต้องลองศึกษาว่าในปัจจุบันเนี่ยมีที่ไหนเขาใช้แล้วบ้างมีแอปพลิเคชันไหนมีโปรแกรมใดที่ต่างประเทศใช้อยู่บ้างหรือที่ชุมชนไหนใช้อยู่บ้างเพื่อที่เราเนี่ยได้นำวิธีการเหล่านั้นหรือเทคนิคนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโครงสร้างของ R2R มากที่สุดจริงๆเราก็กระบวนการระเบียบวิธีวิจัยนี่แหละไปใช้ใช่ไหมคะก็พูดง่ายๆคือการทำ literature review อ่านเปเปอร์เยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากยากไหมคะยากยากมากนะคะก็อาจารย์โหดไหมคะโหดครับค่ะก็จะเห็นว่าเปเปอร์ที่อ่านกันนี่นะคะงานเนี่ยที่เราจะทำตัวเมนาเซียออกมานี่นะคะเราเอาความรู้ใหม่นะคะความรู้ใหม่เลยนะจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะทางประเทศอังกฤษนะคะหรือของชุมชนนักปฏิบัติในอเมริกาท่านทราบไหมคะว่าเขามีด้วยและท่านทราบไหมคะว่าเขาสร้างขึ้นมาเป็นระบบที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งใดนะคะเราใช้เนื่องจากเราเป็นนักคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้กระบวนการวิธีการของทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งมากมาประยุกต์ให้กับงานนี้คือตั้งใจทำให้งานนี้เนี่ยดีมากและเป็นประโยชน์กับพวกท่านจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นต้นแบบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทที่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะดีครับผมแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่อาจารย์เรียนว่าแบบภาพกว้างๆของเมดนาเซียเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ได้เพิ่งพูดมาสักครู่นี้ว่าเป็นเหมือนเป็นระบบที่เราต้องการให้คนเข้ามาดูสืบค้นได้รับความรู้จาก R2R ได้แล้วก็สามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ได้ใช่ไหมครับใช่ตัวโปรแกรมนี้นะคะจะเห็นว่าเป้าหมายของเรานะคะผู้ใช้งานเนี่ยท่านแรกเนี่ยก็คือพวกท่านนะคะเป้าของเรานะคะคือต้องการให้ท่านเนี่ยเข้ามาใช้งานสิ่งแรกที่ท่านต้องเข้าไปดูเลยคือท่านไปดูงานของท่านก่อนว่าสมมติว่าท่านมางานปีนี้ใช่ไหม
ปีนี้ยังไม่มีข้อมูลนะที่ข้อมูลที่เรามีกันเนี่ยก็คือของปี57 58และ59คือ3ปีย้อนหลังนะคะที่เราเอามาทดลองปีที่แล้วใครมีผลงานบ้างคะยกมือหน่อยปีแล้วมีไหมคะปี58ล่ะมีไหมไม่มีอะคะมีผลงานปีนี้อย่างเดียวเลยเหรอคะปี57ก็ไม่มีหรอคะมีไหมนะคะก็เดี๋ยวเราแล้วปีนี้ใครมีผลงานบ้างคะยกมือหน่อยก็ไม่มีอีกเหรอคะมีทางด้านนั้นครับผมไหนคะไหนคะยกใหม่ค่ะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวไว้ปลายปีเรามาดูผลงานกันนะคะค่ะก็เราผู้ใช้งานนะคะอย่างที่บอกนะคะก็บุคลากรทางสาธารณสุขนะคะแล้วก็แพทย์นะคะแล้วก็จะมีผู้บริหารนะคะซึ่งเขาก็จะได้ดูข้อมูลนะคะตอนนี้เวลาที่เราจะทำระบบอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็เน้นนะคะเรื่องของตัวที่เราเรียกว่าอินเทอร์เฟซนะคะอินเทอร์เฟซเพื่อให้มีการใช้งานง่ายสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือให้เห็นแล้วก็มีความเข้าใจเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะตัวอย่างเทคนิคที่เราใช้นะคะอย่างเช่นเราสร้างเป็นแดชบอร์ดนะคะถ้ารู้จักแดชบอร์ดมั้งไหมคะเคยได้ยินแดชบอร์ดไหมนะคะแดชบอร์ดคืออะไรนะคะแดชบอร์ดถ้าสรุปง่ายๆก็อาจจะเป็นกระดานที่ไว้สรุปข้อมูลสำคัญในประเด็นต่างๆประเด็นนั้นๆครับผมใช่นะคะแล้วมีใครอยากเห็นไหมคะว่าเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงโรงพยาบาลนะคะที่ทุ่งฝนทำเรื่องทุ่งฝนโมเดลอยู่ตรงไหนของประเทศมีใครอยากรู้บ้างไหมนะคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเราก็มีอินเทอร์เฟซที่เชื่อม Google Map ให้ด้วยนะคะว่างานนี้เขาทำอยู่ที่ตรงไหนนะคะนะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะถ้าสมมติเราบอกโอ้โรงพยาบาลนี้อยู่ใกล้ๆกับเราเองเราก็เดินทางไปหาเลยใช่ไหมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ใช้วิธีการของเขานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการใช้เทคนิคนะคะที่น่าสนใจอย่างเช่นใช้กราฟนะคะที่น่าสนใจนะคะเพื่อมานำเสนอคือตรงนี้ต้องใช้ความคิดความอ่านเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เทคนิควิธีต่างๆเนี่ยลงไปเยอะใช่ไหมคะค่ะจะลองอธิบายตัวอย่างสักหน่อยไหมค่ะจากแบตเตอรี่ของเราค่ะก็นำเอาข้อมูลของงานวิจัย R2R 3ปีมาวิเคราะห์ค่ะโดยเราจะเห็นว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนของงานวิจัยกี่จำนวนจำนวนของนักวิจัยเป็นเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงจำนวนองค์กรที่ทำงานวิจัยค่ะทุกท่านก็จะเห็นว่าจาก3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557ถึง2559เนี่ยค่ะงานวิจัยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ปีนี้ก็เพิ่มสูงจากปีที่แล้วอีกค่ะปี57มีเท่าไหร่อะคะปี57เนี่ยค่ะมีงานวิจัย อยู่ที่499งานวิจัยค่ะท่านเคยเห็นกราฟหน้าตาอย่างนี้ไหมคะเนี่ยบอกทีเดียวตั้งหลายเรื่องเลยนะคะเช่นบอกจำนวนงานวิจัยเนาะใครเห็นไหมคะตัวเลขงานวิจัยปี59เท่าไหร่คะปี59เนี่ยค่ะมีงานวิจัยถึง587งานวิจัยค่ะแล้วก็ยังมีบอกอีกนะว่าปี59เนี่ยพวกท่านทำวิจัยกี่โรคในกี่โรคกี่โรคปี59เนี่ยค่ะมีการทำงานวิจัยถึง60โรคค่ะโดยที่60โรคใช่ค่ะอ๋อแล้วของปี58ล่ะคะปี58ค่ะก็มี68โรคค่ะ68โรคนะคะแล้วปี57อะคะปี57มี63ค่ะอ๋อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เหรอคะท่านอาจารย์ประมาณ60โรคค่ะปีละ60กว่าโรคใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเรามีโรคที่เราแบบต้องเป็นกังวลกันสักกี่โรคคะประมาณนี้ไหมคะหรือสักร้อยโรคจะได้ดูเทรนด์ว่าเราทำครอบคลุมหรือเปล่านะคะแล้วผู้วิจัยล่ะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอำนวยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่สักกี่คนนะคะก็ถ้าเกิดว่าดูกันทั้ง3ปีล่าสุดที่เราได้รับข้อมูลนะครับก็คือจะมีนักวิจัยเนี่ยมากถึง 4,068 คนใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคทั้งหมดครับก็คือทั้งหมด85โรคด้วยกันที่ทำมาในแต่ละปีครับผมเป็นรวมถึงมีงานวิจัยมากถึง 1,921 งานวิจัยค่ะจาก600กว่าองค์กรของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลจากแดชบอร์ดนะคะแต่ว่าแดชบอร์ดตัวนี้จะให้ข้อมูล3ปีนะคะซึ่ง3ปีเนี่ยเราพูดถึงว่า3ปีโรคที่ท่านทำการศึกษาไม่ซ้ำนะคะ85โรคไม่ซ้ำนะคะเข้าใจไหมคะคือแต่ละปีเนี่ยท่านอาจจะทำ60 63 65นะคะหรือ70
แต่ว่าเมื่อเราเอามาพิจารณาหรือวิเคราะห์แล้วเราพบว่านะคะท่านทำการทำเรื่องของรีเสิร์ชเนี่ย85โรคที่ไม่ซ้ำกันนะคะแต่ที่น่าสนใจนะคะมีศูนย์แพทย์นะคะที่ทำการวิจัยทั้งสิ้นกี่แห่งคะกว่า639องค์กรค่ะ639เยอะไหมคะอาจารย์เชิดเยอะแล้วเหรอคะจาก 20,000 กว่านะคะอ๋อจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะนะคะซึ่งพอเรามองตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะคะตัวเลขตัวนี้น่าเสียดายนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ให้ท่านรัฐมนตรีได้เห็นนะคะไม่งั้นท่านคงจะให้ท่านอาจารย์เชิดชัยไปขับเคลื่อนอีกเยอะนะคะว่าขอปีหน้านะขอสัก 10% 10% เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น 2,400 กว่าศูนย์วิจัยเลยนะคะนะคะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลบนแดชบอร์ดนะคะแล้วอันต่อไปล่ะคะอันนี้ค่ะเราก็ลองมาวิเคราะห์ถึง practitioner ก็คือนักปฏิบัติการทั้งหลายครับคือมันจะมีทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาแล้วก็คุณอำนวยถูกไหมครับในเครือข่าย R2R ของเราเนี่ยซึ่งจากที่เราเห็นเราคนพบเนี่ยคือมีนักวิจัยเนี่ย 4,068 คนมีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเนี่ย657คนแล้วก็มีเป็นคุณอำนวยเนี่ย409คนโอ้เข้าใจละนะคะก็มีที่ปรึกษานะคะก็มีการแยกว่ามีที่ปรึกษาเท่าไหร่เป็นคุณอำนวยเท่าไหร่เราคงต้องการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนคุณอำนวยไหมคะใช่ไหมนะคะเพราะคุณอำนวยคงจะช่วยพวกเราเนี่ยได้เยอะเพราะคณะขณะนี้จำนวนผู้วิจัยก็ไม่น้อยนะคะถ้ามีความเข้มแข็งมากๆนะคะก็อย่างตัวเลขแค่นี้เนี่ยนะคะทางฝ่ายผู้บริหารสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็อาจจะปรับนโยบายว่าปีหน้าถ้าเราจะต้องการเร่งสร้างคุณอำนวยให้มากขึ้นเราต้องไปวางกลยุทธ์อะไรอย่างไรนะคะเป็นต้นค่ะนี่ก็เหมือนอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นึงครับว่าเป็นนักวิจัยเนี่ย 4,000 กว่าคนเนี่ยถ้าเทียบกับสเกลทั้งประเทศแล้วเนี่ยก็เป็นประมาณ 1.3% เท่านั้นเองใช่ค่ะ 1% เองเหรอคะใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในด้านของสถานพยาบาลเนี่ยก็คือประมาณ 2.6% ของทั้งประเทศนะครับ 2.6 ของทั้งประเทศอันนี้เราเชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันนะคะที่เผยแพร่นะคะเป็นข้อมูลที่เผยแพร่นะคะอย่างตัวเลขที่เราบอกว่าบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่ 300,000 กว่าคนเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าเราตอนนี้พอเราเริ่มวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะอาทัวนะคะท่านเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองนะคะที่มีคุณค่าทรงพลังนะคะแต่ว่าท่านยังจะต้องทำอีกเยอะเพราะฉะนั้นท่านทำมา10ปีแล้วนะคะท่านอาจารย์อัครินทร์นะคะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะเพิ่มอีก10เท่านะคะหรือจะเพิ่มอีก20เท่าก็คงต้องไปวางแผนกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะแมทนาเฟียของเราเนี่ยก็จะยังสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เรียกได้ว่าประเด็นของงานวิจัยออกมาให้เห็นว่าแต่ละประเด็นของงานวิจัยเนี่ยค่ะมีการทำงานวิจัยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่าใน3ปีที่ผ่านมาค่ะทางอาทูอาของเราเนี่ยทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมสุขภาพมากถึง 20% เลยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่ทำงานวิจัยน้อยสุดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจแล้วก็ระบาดวิทยาค่ะเรื่องการระบาดวิทยาด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่นะคะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะคะอันนี้คือเราก็ใช้ลักษณะของกราฟนะคะที่เป็นแยกมุมอย่างง่ายๆเพื่อมาให้ท่านเนี่ยอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นได้ว่าจังหวัดไหนคะที่ทำงานวิจัยสูงที่สุดค่ะจากการวิเคราะห์เนี่ยเราเห็นว่าจังหวัดน่านค่ะเป็นจังหวัดที่ทำงานวิจัยสูงถึง205งานวิจัยค่ะจังหวัดน่านเหรอคะใช่ค่ะใครมาจากน่านบ้างคะโอ้ช่วยยืนหน่อยได้ไหมคะยืนหน่อยค่ะยืนหน่อยค่ะปรบมือหน่อยค่ะโอ้โหท่านอาจารย์ชัยคะต้องหารางวัลให้เนาะคืออันนี้3ปีนะคะเดี๋ยวถ้ามันมา5ปีแล้วคนอื่นชนะไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยคือข้อมูล3ปีนะคะซึ่งทางจังหวัดน่านเนี่ยทำงานวิจัยทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะ205งานวิจัยค่ะ205งานโอ้โหแอคทีฟมากเลยนะคะแล้วลำดับที่2อะคะ
ระดับที่2เป็นกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ที่152งานวิจัยค่ะกรุงเทพหมอกรุงเทพนะคะค่ะแล้วลำดับที่3อะค่ะท็อป3ลำดับที่3ของเราก็คือจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่ใครมาจากแพร่ค่ะงานวิจัยโอ้ยืนหน่อยค่ะโอ้ยืนหน่อยค่ะยืนหน่อยค่ะภูมิใจค่ะความภูมิใจช่วยยืนหน่อยค่ะเอาไม่ได้อยู่แพร่ ใครอยู่กทมบ้างคะกทมตรงนี้กทมหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยวจะเฉลยด้วยนะคะว่ากทมทำเรื่องอะไรเยอะนะคะมันมีข้อมูลด้วยนะคะว่ากทมท่านว่ากทมทำเรื่องอะไรเยอะค่ะเรื่องส่งเสริมนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าคุณนัทค่ะอธิบายสักนิดได้ไหมคะว่าไอ้สีเขียวๆแดงๆอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็คือเราลองเอาทางประเทศครับมาดูว่าค่าเฉลี่ยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยในการทำงานวิจัยเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่จังหวัดละ24งานวิจัยเท่านั้นเองส่วนที่เป็นสีแดงครับหมายถึงว่าจังหวัดที่ยังมีตัวเลขงานวิจัยเนี่ยยังไม่เกิน24ครึ่งยังไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศเราใช่ครับค่าเฉลี่ยนะคะใช่ค่าเฉลี่ยของใน3ปีนะคะใช่ครับผมอ๋อดีนะคะไม่ได้คำนวณ standard deviation มาด้วยนะคะคง จะเบี่ยงเบนกันเยอะพอสมควรนะคะเมื่อกี้ท็อปเนี่ยเท่าไหร่นะ200 205ค่ะ205นะคะแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่24เท่านั้นเองหายศูนย์หายไปตัวหนึ่ง นะคะอันนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าคะอาจารย์เชิด ไม่ใช่นะคะ นะคะก็สีเขียวจัดแปลว่าอะไรคะสีเขียวจัดก็อย่างเช่นจังหวัดน่านอย่างนี้ครับก็คือมีจำนวนงานวิจัยเป็นจำนวนมากจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะคะสีแดงจัด ก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มทำงานวิจัยเลยจากข้อมูลที่เรามีใน3ปีครับหรือว่าจำนวนน้อยมากๆก็จะเป็นสีแดงอยู่ค่ะนะคะทีนี้อาจจะลองมาดูจังหวัดที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานวิจัยท่านก็อาจจะเอาข้อมูลอันนี้ไปให้ผู้ว่าจังหวัดดูนะคะว่าท่านจะสีแดงไปอีกนานไหมนะคะเราจะได้แบบว่าลุกขึ้นมาทำนะคะค่ะจังหวัดนี้6จังหวัดนี้ครับที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานวิจัย R2R ในข้อมูล3ปีล่าสุดที่เราได้รับมาข้อแนะนำสำหรับ6จังหวัดที่ยังไม่ได้ทำนะคะมาหาอาจารย์เชื่อใจเลยค่ะเดี๋ยวท่านให้ความช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยส่งท่านอาจารย์อัครินทร์ลงไปช่วยนะคะเพื่อจะได้พัฒนานะคะในจังหวัดของท่านนะคะไม่ต้องไปเกรงใจนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์อยากเห็นสีเขียวๆเยอะๆพวกเราก็อยากเห็นสีเขียวๆกันเยอะๆนะคะค่ะทีนี้มาดูแผนที่ครับผมแผนที่นี้เป็นยังไงคะแผนที่เหมือนเป็นการสรุปตัวเลขในแต่ละพื้นที่ครับผมว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีจำนวนงานวิจัยเป็นเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ได้เห็นชัดๆตอนที่เราได้ให้ลองดูโปรแกรมของเราว่ามีการกรุ๊ปกันอย่างไรอย่างนี้นะครับค่ะแต่ที่มาของแผนที่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เทคนิควิธีเยอะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลข้อมูลอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคะก็คือข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือข้อมูลศูนย์บริการทางการแพทย์ของเราทั้งประเทศเลยนะคะแล้วเราก็ไปคำนวณ นะคะค่าลองดิจูดและดิจูดบนแมปอะบนแผนที่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลนะคะ R2R ของท่านที่ท่านทำวิจัยนะคะท่านก็ได้บอกระบุข้อมูลมาด้วยว่าท่านมาจากจังหวัดไหนท่านมาจากศูนย์โรงพยาบาลไหนอย่างไรถูกไหมคะในข้อมูลของพวกท่านนะคะเราก็มาทำการคำนวณแล้วเราก็แมปแล้วก็ปักหมุดให้ท่านเนี่ยอยู่ในนั้นนะคะซึ่งถ้าท่านมีงานวิจัยที่เข้านะคะเข้า R2R Thailand งานของท่านเนี่ยก็จะปรากฏบนแผนที่นี้ใช่ค่ะนะคะทีนี้อาจจะลองไปดูเรื่องโรคดีไหมครับผมอาจารย์เรื่องโรคเอาเลยค่ะค่ะก็เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นบับเบิลชาร์ตค่ะก็คือเราเนี่ยมีการสรุปโลกให้อยู่ในรูปแบบของตัวบับเบิลซึ่งท่านก็จะเห็นว่าถ้าบับเบิลใหญ่เนี่ยค่ะหมายความว่ามีการทำเรื่องโรคนั้นเยอะค่ะจากงานวิจัย3ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการทำเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยสูงถึง243งานวิจัยค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด85โรคที่แตกที่ไม่ซ้ำกันเลยแล้วโรคที่2ล่ะคะโรคที่2เป็นโรคเรื้อรังค่ะมีถึง203งานวิจัยค่ะโรคเรื้อรังนี่ก็จะ
จะเยอะนะคะจริงเบาหวานนี่ถือเป็นโรคเรื้อรังด้วยป่ะคะก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่งนะคะแต่อยู่ที่ว่าท่านน่ะระบุคีย์เวิร์ดเนี่ยมาเป็นโรคอะไรนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะการคลาสสิฟายโรคเหล่านี้เราใช้ตัว ICD-10-TM นะคะช่วยเราด้วยในอีกระดับหนึ่งว่าการวิเคราะห์เรื่องโรคเนี่ยมันถูกต้องนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นบับเบิ้ลลูกใหญ่นะคะก็แปลว่ามีการทำวิจัยเยอะนะคะลูกเล็กนะคะก็มีการทำงานวิจัยลดหลั่นลงมานะคะและลำดับ3อ่ะค่ะลำดับที่3เป็นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่ะมีถึง138งานวิจัยทางด้านอุบัติเหตุนะคะค่ะทีนี้เบาหวานเนี่ยมีจำนวนมากเราอาจจะลองมาดูที่เบาหวานกันสักหน่อยครับว่าเบาหวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับงานวิจัยเรื่องโรคเบาหวานก็คือว่าจากข้อมูลครับมี243งานวิจัยแล้วก็มีนักวิจัยเนี่ย212คนที่ทำงานวิจัยเรื่องโรคเบาหวานแล้วก็มีสถานพยาบาลเนี่ยทั้งสิ้น167แห่งที่มาช่วยกันทำเรื่องโรคเบาหวานนั่นเองครับก็จะเห็นว่าโซนที่ทำเบาหวานเนี่ยเป็นโซนไหนคะจากแผนที่เนี่ยน่าจะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยครับผมที่เน้นโรคเบาหวานแล้วก็อีกทีก็จะเป็นทางใต้เลยนะครับอ๋อค่ะแต่คนกรุงเทพก็เป็นเบาหวานเยอะนะคะเยอะไหมคะคนกรุงเทพแต่เราไม่ได้ทำอาทูอาในกรุงเทพนะจริงๆถ้าเราเอาเทคนิควิธีของทางแถบอีสานกับภาคเหนือมาประยุกต์กับนะคะทางกรุงเทพบ้างเนี่ยก็อาจจะได้อะไรที่มีคุณค่าเนาะนะคะค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วทำเป็นประเภทไหนกันนะคะก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอยู่ค่ะส่งเสริมสุขภาพใช่ค่ะนะคะทีนี้เรามีตัวอย่างมาแล้วน่าจะไปลองเดโมโปรแกรมเลยดีไหมครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันไปเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะก่อนไปเดโมเนี่ยขอให้ดูสักนิดนึงนะคะว่าในการออกแบบตัวระบบเนี่ยนะคะเราก็จะมีระบบพาร์ทที่เป็นแดชบอร์ดเมื่อสักครู่ที่ได้อธิบายไปนะคะก็แดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นกระดานสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญหลายอย่างนะคะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นแผนที่เราเรียกว่าแผนที่การวิจัยซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็มาจากดำริของทางอาทูอาไทยแลนด์ที่อยากทำแผนที่การเรียนรู้นะคะซึ่งแผนที่การวิจัยนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการเรียนรู้ของงานอาทูอาไทยแลนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระจายไปในอย่างไรนะคะไปสู่จุดไหนในภาคพื้นของประเทศบ้างนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้ก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงผลงานวิจัยของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะเมนอันถัดไปเนี่ยนะคะตัวนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะคุณนัทเรียกว่าเมนอาเซียเน็ตครับผมแปลว่าอะไรคะก็อาจจะเมนอาเซียบวกกับว่าเน็ตก็คือเน็ตเวิร์กเป็นโครงข่ายที่เราสร้างขึ้นมาครับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของงานวิจัยในประเด็นต่างๆค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ประเวศท่านได้พูดถึงนะคะว่าการทำอาทูอานั้นเนี่ยในท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะจริงๆแล้วท่านก็สร้างเครือข่ายโดยท่านไม่รู้ตัวนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นพาร์ทที่เราจะสะท้อนให้เห็นนะคะว่างานวิจัยของท่านนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรบ้างเช่นงานวิจัยทางด้านเบาหวานไปเชื่อมโยงกับเท้าเธอคืออย่างอาจารย์เนี่ยก็เป็นพวกคนไอทีไม่รู้หรอกว่าเบาหวานเนี่ยไปเชื่อมกับเท้านะคะก็คือคนไข้ได้ถูกตัดเท้าใช่ไหมคะเบาหวานไปเชื่อมกับตับเบาหวานไปเชื่อมกับไตนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะคะมันจะสะท้อนให้เห็นนะคะแล้วยังมีเบาหวานเนี่ยไปเชื่อมกับมะเร็งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราค้นพบนะคะเมื่อเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นงานวิจัยของพวกท่านออกมาเนี่ยเราก็ค้นพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเหล่านี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าท่านจะทำงานวิจัยเนี่ยแล้วท่านพบว่าอ้อถ้าเราจะไปเวิร์กเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเนี่ยนะมีสิ่งที่ท่านจะต้องดูและท่านจะต้องระวังต่อนั้นเนี่ยมีตัวใดบ้างใช่ไหมคะท่านก็จะสามารถทำงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นถูกไหมคะนะคะแต่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเป็นตัวเมดอาเซียนซึ่งตัวเมดอาเซียนเน็ตตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะในบ้านเราเนี่ยท่านก็จะยังไม่ค่อยเห็นใครเอาไปใช้นะคะแต่มีในต่างประเทศนะคะค่ะ
ก็อีกอันหนึ่งก็คือมิติองค์กรเหมือนอย่างที่เราพูดถึงเรื่องโลกไปแล้วเรื่องของงานวิจัยไปแล้วเราก็น่าจะมาพูดถึงในด้านของสถานพยาบาลต่างๆบ้างว่ามีที่ไหนบ้างมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีการจัดอันดับหมวดหมู่กันอย่างไรซึ่งก็คือในตัวเครื่องมือมิติองค์กรเนี่ยก็จะมาช่วยทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราเนี่ยได้วิเคราะห์นะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมกันดีไหมคะนะคะเพราะว่าอาจจะมีคน อยากจะเห็นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะตัวอย่างของโปรแกรมเรานะคะโปรแกรมก็ชื่อว่าอะไรนะคะแมนาเซียค่ะแมนาเซียนะคะค่ะโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเมนูนะคะเมนูในโชว์เมนูที่มีหน้าอาจารย์อัครินทร์หน่อยได้ไหมคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะคะที่มีท่านอาจารย์วิจารณ์นะคะท่านอาจารย์หมอสมศักดิ์นะคะท่านอาจารย์เชิดชัยนะคะท่านอัครินทร์นะคะซึ่งได้ work กันนะคะค่ะเกี่ยวกับแมนาเซียนะคะค่ะเรามาลองดูหน้าแรกของแมนาเซียของเราดีกว่าค่ะที่เราได้เล่ากันมาก็คือตัวของแดชบอร์ดค่ะค่ะทุกท่าน อย่างที่เห็นไปค่ะเราก็จะเห็นว่าแดชบอร์ดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่สรุปจำนวนต่างๆถูกต้องไหมคะใช่ครับผมเราจะเห็นว่าเนี่ยมีงานวิจัยเนี่ยสูงถึง 1,921 งานวิจัยค่ะจาก3ปีนะคะแล้วก็มีนักวิจัยมากถึง 4,000 กว่าคนค่ะรวมถึงองค์กรมากกว่า600องค์กรค่ะที่ทำงานวิจัยใน3ปีนอกจากนี้แดชบอร์ดก็ยังดูได้อีกว่าโรคไหนที่ถูกนำมาทำงานวิจัยได้สูงที่สุดก็คือตัวของโรคเบาหวานรวมถึงโรงพยาบาลที่ทำงานวิจัยสูงสุดซึ่งก็คือโรงพยาบาลยโสธรค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีใครมาจากยโสธรไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะโอ้น่าปลื้มใจนะคะคืออันนี้เนี่ยจากข้อมูล3ปีนะคะเราพบว่านะคะที่โรงพยาบาลยโสธรนะคะมีการทำงานวิจัยสูงถึง42งานวิจัยเลยค่ะ42งานวิจัยใน3ปีนะคะนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นแนวทางให้ทางท่านอาจารย์อัครินทร์ให้รางวัลเยอะขึ้นในปีหน้านะคะ3ปีนะคะเอ๊ะแล้วเห็นมีชื่อด้วยอะค่ะเราก็ยังจะมีชื่อของนักวิจัยที่ทำงานวิจัยสูงสุดด้วยค่ะก็คืออันนี้ก็คือคุณชลภัทรค่ะชลภัทรสอนนะคะชลภัทรสอนค่ะคุณชลภัทรสอนอยู่ในห้องนี้บ้างไหมคะอยู่ไหมนะคะรู้จักไหมคะอาจารย์อัครินทร์รู้จักไหมรู้จักด้วยนะคะทำกี่งานคะสูงถึง17งานวิจัยเลยค่ะ17ใช่ค่ะ17งานใน3ปีนะคะโอ้โหปีละ5เรื่องเลยนะคะค่ะเก่งมากนะคะปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าปลื้มใจนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีกราฟค่ะเป็นกราฟที่สรุปจำนวนงานวิจัยจำนวนโรคจำนวนนักวิจัยรวมถึงจำนวนองค์กรในแต่ละปีค่ะค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนาะใช่ค่ะค่ะนะคะทีนี้จะลองมาดูในเป็นแผนที่ภาพรวมทั้งประเทศของเราบ้างดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากนะคะตัวแผนที่นี้ค่ะนอกจากจะสวยแล้วก็ยังสามารถกดดูได้อีกด้วยค่ะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการทำงานวิจัยกี่จำนวนนักวิจัยกี่คนรวมถึงองค์กรที่ทำงานวิจัยกี่งานวิจัยค่ะด้านซ้ายเป็นแผนที่เนาะแล้วสีเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าหมายถึงอะไรแต่ที่น่าสนใจมีด้านขวาด้วยใช่ค่ะด้านขวาเป็นรายละเอียดที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาค่ะรายละเอียดลองยกตัวอย่างอันนี้สิคะว่ามันว่ายังไงบ้างด้านขวาเนี่ยค่ะเรามาจังหวัดไหนเอ่ยเรามาลองดูกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยค่ะกรุงเทพมหานครที่จะเห็นว่าเป็นอันดับ2ของการทำงานวิจัยสูงสุดก็คือมีอยู่ที่152งานวิจัยค่ะแล้วก็มีนักวิจัยอยู่ที่479คนรวมถึงมีองค์กรที่ทำงานวิจัยเนี่ยสูงถึง29องค์กรค่ะค่ะเอ๊ะแล้วมีเห็นมีเกวัดวัดใหม่อะคะวัดอะไรอะคะอย่างที่เพิ่งได้แจ้งครับว่าประเทศเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่จังหวัดละ24งานวิจัยซึ่งกรุงเทพเนี่ยคือทำข้ามค่าเฉลี่ยนั้นมาก็ใช่ก็เหมือนเป็นเกณฑ์ที่วัดว่าจังหวัดนั้นเนี่ยผ่านค่าเฉลี่ยขึ้นมาหรือยังค่ะก็คือจะเห็นว่าถ้าสีเขียวก็คือผ่านใช่ค่ะสีแดงก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะนอกจากนี้แล้วข้างล่างก็ยังบอกนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักค่ะคนกรุงเทพนะคะเน้นงานวิจัยเรื่องมะเร็งนะคะเน้นเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า
word cloud ตัวใหญ่ก็คือทำเยอะนะคะตัวเล็กก็คือทำน้อยนะคะดูจังหวัดอื่นหน่อยได้ไหมคะลองสักจังหวัดหน่อยดีครับลองน่านก็ได้ค่ะที่ทำงานวิจัยสูงสุดลองจังหวัดน่านก็จะต้องมีสีเขียวเข้มสุดถูกไหมครับเพราะมีจำนวนกันใช่ไหมจังหวัดน่านครับผมโอเคสุดเลยนะคะก็คือทำไปได้ถึง205งานวิจัยมีนักวิจัย370คนแล้วก็มีสถานพยาบาล90แห่งแล้วจังหวัดน่านนี่ทำเกี่ยวกับโรคอะไรมากที่สุดคะก็จะเป็นในแนวของโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังนะคะทางจังหวัดน่านทำโรคเรื้อรังถ้าลองลงมาก็จะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ไตวายโอ้ไข้เลือดออกแล้วก็ไตวายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับเอาลงแถวๆฝั่งตะวันตกมีไหมคะตะวันตกกาญจนบุรีมีไหมกาญจนบุรีครับผมก็จะเห็นว่ากาญจนบุรีเนี่ยค่ะ3ปีทำอยู่งานวิจัยอยู่6งานวิจัยค่ะก็คือมีนักวิจัยอยู่10คนรวมถึงมีองค์กรที่ทำอยู่2องค์กรค่ะฮะก็จะเกต่ำหน่อยนะคะอันนี้ตัวใหญ่เท่ากันนะคะโรคก็หมายความว่าทำ6โรคละ1ใช่ค่ะนะคะมีประโยชน์ไหมคะอันนี้มีประโยชน์ไหมคะเนาะนะคะอยากเห็นจังหวัดไหนบ้างคะไปดูยะโสธรหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็คงต้องไปปรับปรุงพัฒนานะให้เสิร์ชได้เสิร์ชแล้วเจอแล้วครับเจอยังเจอยังลุ้นกันใหญ่เลยจังหวัดยะโสธรครับมี76งานวิจัยแล้วก็นักวิจัย117คนถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากเลยค่ะใช่ครับมีสถานพยาบาล18แห่งแล้วก็โรคที่นิยมทำก็เบาหวานครับท็อปฮิตเลยแต่ว่านักวิจัยก็ไม่เยอะนะคะ117คนแต่ productive มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว map นะคะค่ะทีนี้จะลองมาดูข้างล่างก็จะมีการสรุปเป็นตารางให้ดูเข้าใจง่ายๆครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มก็คือมากกว่า30งานวิจัยหรือว่าอยู่ในระหว่าง 15-30 งานวิจัยแล้วก็ 0-5 งานวิจัยแล้วก็น้อยกว่า5งานวิจัยใช่ค่ะในตัวผลสรุปของทั้งประเทศเนี่ยค่ะก็จะบอกทั้งจำนวนงานวิจัยจำนวนของโรคแล้วก็จำนวนขององค์กรในแต่ละ77จังหวัดค่ะใช่ครับผมทีนี้นอกจากนี้เราลองไปดูประเภทดีกว่าครับอย่างที่เราทราบดีว่างานวิจัย R2R เนี่ยมันแบ่งเป็นเรียกว่าอะไร8ประเภทใหญ่ๆใช่ค่ะอย่างที่เห็นเราก็จะเห็นว่ามีแต่ละประเภทเนี่ยทำงานวิจัยกี่งานวิจัยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟที่บอกค่ะด้านขวาเป็นอะไรคะด้านขวาจะเป็นตัวที่สรุปค่ะว่าแต่ละประเภทเนี่ยทำกี่งานวิจัยค่ะเราก็จะเห็นว่างานวิจัยระดับปฐมภูมิเนี่ยค่ะทำสูงสุดค่ะถึง391งานวิจัยค่ะแล้วงานวิจัยที่เราเรียกว่า Meta R2R ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นมากๆเนี่ยใน3ปีเนี่ยก็คือมีทั้งหมด41งานวิจัย41ล่ะคะ41งานวิจัยใช่ครับก็คงต้องทำ Meta R2R กันให้เยอะขึ้นอีกหน่อยนะคะนะคะเพื่อจะได้ผลักดันเรื่องของ policy เรื่องของอะไรต่างๆแต่อย่าลืมนะคะนี่3ปีนะคะก็เข้าใจว่าเพิ่งจะผลักดัน Meta R2R กันเมื่อสัก2ปีหลังนี้เองนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะค่ะนอกจากนี้ยังพูดถึงจำนวนโลกครับอย่างเช่น bubble graph ที่เราได้โชว์ไปแล้วเมื่อกี้ค่ะใช่ครับผมแล้วก็มาสรุปเป็นสัก10อันดับให้เห็นภาพชัดๆว่าแต่ละโลกเนี่ยเป็นเกณฑ์อย่างไรบ้างค่ะเราไปดูเมนูอื่นกันบ้างไหมคะไปดูแผนที่ไหมไปดูหน่อยดีครับแผนที่ครับไปดูแผนที่นะคะน้องเฮาส์นั่งเงียบนะคะด้านซ้ายเป็นอะไรคะด้านซ้ายไออย่างหน้าเนี้ยครับก็คือสมมุติว่าเราได้ค้นหาคำว่าเบาหวานนะครับก็คือด้านซ้ายจะโชว์งานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานก็จะเป็นลิสต์มาแบบนี้ครับโดยจะมีคีย์เวิร์ดทุกท่านเห็นไหมเอ่ยอย่างสีน้ำเงินสีเหลืองประมาณนี้ส่วนด้านขวาครับจะโชว์ว่าเบาหวานเกิดขึ้นที่ไหนบ้างในรูปแบบแผนที่อันนี้เราเชื่อมโยงกับ Google Map ให้เห็นง่ายขึ้นนะครับแล้วคีย์เวิร์ดสีต่างๆนี่มีความหมายหรือเปล่าคะอย่างสีน้ำเงินเนี่ยค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องโรคใช่ไหมคะแล้วก็อย่างสีเหลืองเนี่ยก็คืออวัยวะแล้วก็จะแบ่งให้ตามสีค่ะเดี๋ยวท่านจะงงนะคะว่าผลงานวิจัยของท่านเนี่ยท่านมีคีย์เวิร์ดของท่านมาด้วยใช่ไหมถูกปะคะงานวิจัยของท่านเนี่ยท่านมีคีย์เวิร์ดมาด้วยแต่ว่าคีย์เวิร์ดในนี้เนี่ยเรามีการเอานะคะข้อมูลใน abstract ของท่านนะคะ
นะคะเอาไปประมวลผลแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วิเคราะห์คำออกมานะคะการวิเคราะห์คำเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไปเทียบกับใน ICD-10 นะคะก็จะพบว่าคำเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อโรคนะคะคำเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อของอวัยวะนะคะคำเหล่านี้เป็นชื่อของอาการนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างคีย์เวิร์ดตัวนี้ขึ้นมานะคะก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ได้พูดถึงตัวแผนที่ไปเนี่ยค่ะตัวแผนที่ก็ยังสามารถคลิกเข้าไปดูในโซนของจังหวัดต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆได้ค่ะว่าในพื้นที่นี้ทำงานวิจัยเรื่องอะไรค่ะใช่ทีนี้พอเราเห็นแล้วเราอยากได้รู้จักงานวิจัยนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูข้อมูลของงานวิจัยนั้นๆได้เลยยกตัวอย่างสมมติเราคลิกงานวิจัยนี้นะครับใช่ค่ะนี่เป็นงานวิจัยของที่หนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูเหรอคะใช่ค่ะอ๋อก็ทำเรื่องอะไรคะเป็นการประเมินปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงครับโดยใช้รูปแบบการให้คำแนะนำแบบสั้นหรือ brief advice อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานวิจัยของพวกท่านนะคะที่ท่านได้นำเสนอมาซึ่งสมมติว่าถ้าเราได้เข้ามาใช้ระบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากเราจะได้เรียนรู้จากผลงานวิจัยแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้ด้วยว่าผู้ที่ทำเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแล้วหลายท่านเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะคะเช่นให้อีเมลมานะคะท่านก็จะสามารถที่จะอีเมลติดต่อกันเนี่ยได้นะคะเพื่อขอข้อมูลหรือว่าสื่อสารกันเนี่ยมากกว่านั้นนะคะอันนี้ในนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ครบถ้วนตามที่ท่านให้มานะคะใช่ค่ะแล้วตรงแมปอะคะกลับไปดูที่แมปนะคะอันนี้เป็นงานของปี2015นะคะครับตรงแมปเนี่ยค่ะถ้าเป็นสีฟ้ามันเป็นยังไงนะคะน้องเฮาส์ก็คืออันนี้เราจะมากรุ๊ปด้วยกันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเราสามารถแบบดูในแต่ละพื้นที่ได้ว่าแบบที่ไหนทำเรื่องอะไรบ้างอย่างตัวคีย์เวิร์ดนะครับเราสามารถเสิร์ชได้หลากหลายอย่างเช่นชื่อนักวิจัยชื่อองค์กรชื่อโลกอะไรแบบนี้ครับมีใครอยากเห็นของตัวเองหรือเปล่าเอ่ยใน3ปีย้อนหลังเราจะลองเสิร์ชชื่อเอาคนที่ดังๆหน่อยดีคะในลองเสิร์ชเอาอาจารย์อัครินดีกว่าค่ะเรามาลองเสิร์ชอาจารย์อัครินนะอาจารย์อัครินทำอาร์ทูอาร์บ้างไหมคะไม่ทำหรอคะอาจจะมีอาจารย์เป็นคุณอำนวยค้นปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเหรอคะโอ้ลองมาดูกันค่ะว่าอาจารย์อัครินทร์ทำเรื่องอะไรบ้างอันนี้ค่ะมีเรื่องนี้ที่อาจารย์อัครินทร์เป็นที่ปรึกษาอยู่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ให้คำปรึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าคะให้น้องงานวิจัยในปี2016ค่ะ2016นะคะยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมครับเช่นอาจารย์ทำหลายเรื่องเหมือนกันเนาะอาจารย์พยักหน้าครับกี่เรื่องคะเนี่ยมีบอกไว้ไหมเอาเป็นคุณอำนวยอ๋อค่ะนะคะแล้วอาจารย์ไปช่วยอำนวยให้เขาที่โรงพยาบาลตรงไหนเนาะเป็นเรื่องอะไรคะนี่เป็นเรื่องของการให้การช่วยเหลือมารดาวัยเยาว์การติดตามในรูปแบบสหวิชาชีพเกี่ยวกับการคลอดแล้วก็การตั้งครรภ์นะคะมีชื่ออาจารย์อัครินทร์เป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับว่าเอ้าทำไมอาจารย์หล่อจังอาจารย์ไม่ได้ส่งรูปมาใช่ไหมคะปีหน้าอาทูอาร์ไทยแลนด์ต้องรับรูปภาพของนักวิจัยด้วยนะคะจะได้เอาเข้าระบบได้จริงไหมไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก็ไปติดต่อไม่ได้ถูกไหมคะนะคะก็ต้องมีรูปภาพมาด้วยค่ะใช่ครับอย่างหน้านี้เนี่ยก็เป็นการสรุปของตัวอาจารย์ของนักวิจัยเดี๋ยวท่านอาจารย์อัครินทร์ว่าอาจารย์เนี่ยได้ไปช่วยในงานวิจัยไหนไว้บ้างอ๋อตัวนี้ก็นะคะคือหน้าของนักวิจัยนะคะคือถ้าท่านทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จะ processให้มีหน้างานวิจัยของท่านคือนักวิจัยแล้วก็จะรวบรวมผลงานวิจัยของท่านแต่ตรงนี้มันจะเป็นแค่3ปีนะคะแล้วก็จะบอกบทบาทหน้าที่ของท่านและสามารถที่จะลิงก์เข้าไปดูเนี่ยได้อีกนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะค่ะทีนี้จะลองค้นหาอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับโรคดีไหมคะเรื่องโรคดีกว่าสักโรคหนึ่งเออใครอยากได้โรคอะไรบ้างเอ่ยเฮาส์อยากได้โรคอะไรข้างล่างอยากได้โรคอะไรไหมคะเอาไหมจะได้ลองคนเอาไหมคะ
ได้ยินเสียงมาจากด้านนู้นนะครับเขาบอกเอาโรคอ้วนเอาโรคอ้วนเอ๊ะพูดอะไรกระทบอาจารย์หรือเปล่าคะลองเสิร์ชอ้วนดูนะครับผมมีด้วยนะคะมีมั้ยใช่ครับมีครับผมโอ้หลายเรื่องเหมือนกันเนาะกี่เรื่องคะมีอยู่38เรื่องค่ะ38เลยเหรอคะใช่ครับอย่างต้องดูอันนี้ครับที่หนองคายครับผมเขาทำเรื่องกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กที่มีภาวะอ้วนวิจัยปี2016ปี2016นะคะคีย์เวิร์ดก็คืออ้วนนะคะใช่ครับก็คือคำว่าอ้วนนั่นเองมีโรคอ้วนในผู้ใหญ่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลหนองคายครับแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูลองคลิกเข้าไปดูที่โรงพยาบาลหนองคายดูก็ได้ครับว่าที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยทำงานวิจัยอะไรไว้บ้างโอ้เราเข้าไปดูในโรงพยาบาลก็ได้ด้วยนะคะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็จะบอกโรงพยาบาลได้อยู่ตรงไหนนะคะที่อยู่ของโรงพยาบาลแล้วก็งานวิจัยที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยทำนะคะแล้วก็เรียกว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็ทั้งตัวโรงพยาบาลก็แฮปปี้ด้วยถูกไหมคะนะคะผู้วิจัยก็แฮปปี้ด้วยแล้วก็งานวิจัยเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์อีกด้วยนะคะใช่ครับครับนอกจากนี้เวลาแบบเราค้นหาคำว่าเบาหวานใช่ไหมครับมันจะมีงานวิจัยค่อนข้างมากเราก็เลยสร้างตัว tools ขึ้นมาที่แบบเป็นเงื่อนไขการวิจัยครับก็เพื่อที่แบบคัดกรองสิ่งที่แบบเราอยากเห็นเนาะจะแบ่งเป็นหลายประเภทใช่ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะกรองหรือว่าฟิลเตอร์แหละพูดง่ายๆคือมันฟิลเตอร์ว่าอาจจะเป็นงานวิจัยขนาดไหนประเภทไหนหรือว่าระดับการนำไปใช้ในระดับใดระดับการใช้ก็ดูได้ก็คือถ้าจะเลือกงานวิจัยที่ได้มีการเอาไปใช้แล้วนะคะเราก็มาสามารถเข้ามาในหน้านี้เพื่อการค้นหานะคะก็จะทำให้เราได้งานวิจัยที่ตรงเป้าตรงประเด็นจะลองอะไรสักหน่อยไหมคะลองยังไงดีครับโรคอ้วนตอนนี้เราค้นหาอ้วนกันอยู่ลองเป็นโรคอ้วนที่นำไปใช้หลายจังหวัดดีกว่าค่ะลองไปใช้ในหลายจังหวัดนะครับนำเอาไปใช้ใช่ระดับจังหวัดในระดับจังหวัดค่ะค่ะมีไหมคะมีอยู่สองงานวิจัยครับผมสองงานวิจัยเหรอคะใช่ที่อุดรธานีทั้งสองที่เลยใช่ค่ะใช้ระดับจังหวัดนะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์พลังขับเคลื่อนงานโภชนาการครับผมอ๋อเป็นเรื่องงานโภชนาการนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะทีนี้ถ้าเราอยากดูโลเคชันเนี่ยเราก็เข้าไปดูแต่เรื่องที่2ดูเหมือนคีย์เวิร์ดเยอะมากเลยอะค่ะเรื่องที่2เป็นเกี่ยวกับสมาธิบำบัดแบบ SKT ค่ะคีย์เวิร์ดก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อความดันโลหิตสูงแล้วก็สีแดงเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับอาการก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บการปวดขาค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆครับของเครื่องมือที่เราเรียกว่าแผนที่การวิจัยซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่เท่ากับว่าเราลองค้นหาด้วยชื่อโรคไปแล้วค้นหาด้วยชื่อนักวิจัยไปแล้วอันนี้จริงเราสามารถค้นหาด้วยจังหวัดก็ได้หรือว่าค้นหาด้วยอำเภอหรืออะไรนี้ก็ยังทำได้ด้วยตัวเครื่องมือแผนที่การวิจัยนี้ครับค่ะทีนี้เราจะไปลองดูเมนูอื่นดูบ้างนะครับมิติโลกครับอย่างหน้านี้ก็จะแสดงเวิร์ดคาวครับที่แบบรวบรวมโลกทั้งหลายทั้ง85โลกอย่างโลกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือโลกเบาหวานกับโลกเรื้อรังอุบัติเหตุหรือความดันสูงใช่ไหมครับก็คือเป็นโลกที่ทำค่อนข้างเยอะครับผมงั้นเราลองดูสักโรคไหมดิใช่เราลองไปดูความดันโลหิตสูงกันดีกว่าครับความดันโลหิตนะคะไม่ใช่ความดันนะคะค่ะเป็นยังไงคะครับผมที่ทุกท่านเห็นในแผนที่ครับมีทั้งสีเทาสีเขียวสีเขียวเข้มนั่นหมายความว่าสีเขียวหมายความว่าที่จังหวัดที่ได้ทำงานวิจัยแล้วครับส่วนสีเทาก็คือที่ยังไม่ได้ทำงานวิจัยอ๋อยังไม่ได้ทำเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ดูดีนะคะเพราะว่าผู้ที่ทำนี่ก็คือทำอย่างจริงจังนะคะก็คือเขียวหมดเลยนะคะซึ่งหมายถึงทำมากกว่า24ไหมอ๋ออันนี้ไม่ได้
ม่ได้อิงตามเกณฑ์ทางประเทศหรอกเพียงแค่ว่ามีเขียวก็คือแปลว่ามีทำใช่ถ้าเขียวเข้มก็คือทำมากอย่างเช่นนานครับอันนี้ทำถึง19งานวิจัยที่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงอ๋อค่ะเป็นจำนวนมากแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่คะทั้งหมด130งานวิจัย130ทั่วประเทศครับมันก็คิดเป็น 6.7% ของงานวิจัยทั้งหมดโอ้เยอะมากเหมือนกันนะคะค่ะใช่ครับแล้วก็มีนักวิจัย123คนครับที่ทำเรื่องความดันโลหิตสูงแล้วก็สถานพยาบาลเนี่ย109แห่ง109แห่งค่ะแล้วกราฟนั้นเป็นกราฟอะไรคะหน้าตาแปลกๆนะกราฟนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบครับว่าอย่างเส้นสีฟ้าครับเป็นเส้นของโรคความดันโลหิตสูงครับผมส่วนเส้นสีม่วงเนี่ยก็คือเทียบกับงานวิจัยทั้งหมดใน3ปีทั้งหมดเลยคือทุกโรครวมกันเราจะมาเทียบให้เห็นว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนแล้วก็มีค่าเฉลี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ใน3ปีใช่ครับค่ะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบอกเราด้วยนะคะว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยสูงสุดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ค่ะครับผมนอกจากนี้ครับก็จะมีบอกว่าความดันโลหิตสูงเป็นประเด็นด้านใดหรือว่าเป็นประเภทใดใช่ครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยชาวอาทูอาเนี่ยชอบทำในด้านส่งเสริมสุขภาพมากที่สุดครับใช่48งานวิจัยเลยรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันควบคุมเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใช่ครับค่ะเยอะเลยนะคะค่ะลองโรคอื่นอีกสักโรคไหมคะทีนี้ลองดูอีกสักโรคนะครับโรคไหนดีครับเอาโรคเล็กๆเอาโรคอุบัติเหตุนะชื่อแปลกดีนะคะอุบัติเหตุนะครับผมนี่คือสรุปของอุบัติเหตุครับผมก็คือมีงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ย138งานวิจัยนักวิจัย123คนแล้วก็สถานพยาบาล100แห่งทั่วประเทศที่ทำเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากที่ดูแผนที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเขียวเยอะกว่าโรคความดันโลหิตสูงเนาะก็อาจจะเราให้เห็นว่าจริงๆแล้วมีการกระจายกันมากกว่าถึงแม้ว่าอาจจะเป็นจำนวนที่อาจจะน้อยกว่าหรือไม่เท่ากันแต่ที่น่าสนใจนะคะโรคอุบัติเหตุเนี่ยกรุงเทพทำเยอะนะคะก็มีคงมีอุบัติเหตุเยอะแล้วก็ทางด้านเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่มีการเดินทางหรืออะไรเงี้ยนะคะหนาแน่นนะคะขอดูอีกสักโรคได้ไหมคะโรคติดเตียงได้ไหมคะไม่รู้จักนะคะโรคติดเตียงนะครับนี่ต้องช่วยกันดูครับว่าติดเตียงอยู่ตรงไหนนั่นไงนั่นไงอยู่บนอุบัติเหตุนะเจอโรคติดเตียงกันแล้วค่ะอันนี้ก็จะเฟรนลี่มากๆเลยนะคะกดไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคติดเตียงใช่ครับมีทั้งหมด47งานวิจัยครับนักวิจัย44คนแล้วก็โรงพยาบาล45แห่งที่ทำเรื่องติดเตียงครับผมค่ะนะคะแล้วที่สีเขียวสุดนั้นคือจังหวัดอะไรคะน่าจะเป็นเจ้าเก่าครับน่านค่ะถึง13งานวิจัยค่ะติดเตียงด้วยใช่ครับที่น่านนี่คนไข้ติดเตียงเยอะนะคะใช่ไหมคะค่ะขอไปดูเมนูถัดไปเนาะใช่ครับงั้นเราต้องไปดูที่เมนูต่อไปดีกว่าครับอันนี้ไม่ใช่พยาธิหรือว่าพยาธิเส้นได้หรืออะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กนะคะเมนูนี้ก็มีชื่อว่าแมกนาเซียนเน็ตค่ะที่เราได้อธิบายไปตอนแรกแล้วว่ามาจากคำว่าเน็ตเวิร์กซึ่งเราเนี่ยนำเอางานวิจัยมาวิเคราะห์แล้วก็แบ่งประเด็นเป็น3ประเด็นใหญ่ๆค่ะก็คือเรื่องของโรคก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองเรื่องของอวัยวะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มอาการค่ะเรานำ3ตัวนี้มาหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างค่ะในงานวิจัยนั้นๆเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะอย่างเช่นเรื่องเบาหวานกับเลือดเบาหวานกับงานวิจัยที่พูดเกี่ยวกับเบาหวานกับเลือดค่ะเราจะเห็นว่ามีงานวิจัยสูงถึง152งานวิจัยค่ะเราสามารถดูรายละเอียดของงานวิจัยในด้านขวาได้ค่ะเบาหวานกับเลือดนะคะหมายความว่ามีงานวิจัยนะคะที่เชื่อมโยงกันนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดคำว่าเลือดเนี่ยก็จะหลายอย่างนะคะในหลายความหมายก็พบว่ามีการทำงานวิจัยร่วมกันใน2ส่วนนี้เนี่ยเยอะมากนะคะร้อยกว่างานเลยลองดูสัก1งานได้ไหมคะเข้าไปดูได้ไหมได้ครับผม อันนี้เป็นงานวิจัยของที่จังหวัด
ลบบุรีค่ะลบบุรีใช่ค่ะเป็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและน้ำตาลเลือดสูงใช่อ๋อเบาหวานแล้วก็น้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะโคกเจริญครับโรงพยาบาลโคกเจริญอยู่ที่ไหนนะคะลบบุรีค่ะลบบุรีนะคะปีของงานของปีไหนคะ2014ค่ะ2014นะคะอ๋อค่ะเอาอีกสักตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเบาหวานและเลือดที่นี่ก็เป็นของโรงพยาบาลสำโรงอยู่ที่อุบลราชธานีค่ะอ๋ออันนี้เขาเป็นงานวิจัยที่ให้คนทำเซลล์แมเนจเมนต์ใช่ไหมคะในผู้ป่วยเบาหวานที่มีเรื่องเกี่ยวกับระดับเลือดนะคะระดับน้ำตาลในเลือดค่ะอืมค่ะจริงๆตัวแมเนเซียเน็ตเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นได้ง่ายๆนะคะต้องผ่านการประมวลผลที่ซับซ้อนเยอะมากนะคะจึงจะหาความสัมพันธ์อย่างเมื่อกี้นี้คุณเฮาส์พูดถึงเรื่องทุ่งฝนโมเดลอะเราดูเบาหวานกับเท้าหน่อยได้ไหมคะอ๋อรักเท้าเบาหวานเป็นงานวิจัยปี2015ครับผมจากโรงพยาบาลเลยค่ะก็คือทำหมดเลยใช่ค่ะมีทำเกี่ยวกับขาเท้าเบาหวานเลือดเล็บแล้วก็เส้นประสาทโอ้ค่ะใช่นะคะเราก็จะมีแอปสแต็กมีอะไรให้พร้อมนะคะค่ะนอกจากนี้ตัวแมทเนสเซเน็ตค่ะยังสามารถแตกความสัมพันธ์ออกไปได้อีกค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นเรื่องปวดศีรษะอย่างเงี้ยค่ะว่ามีความสำคัญมีความสัมพันธ์กับอะไรอีกบ้างเราสามารถดับเบิลคลิกค่ะตัวแมกเนตของเราเนี่ยค่ะก็จะแตกความสัมพันธ์ไปให้อีกว่าเอ๊ะเบาหวานปวดศีรษะแล้วมันเชื่อมโยงไปที่อะไรได้อีกค่ะค่ะลองซูมเข้าไปดูกันค่ะค่ะอันนี้ปวดศีรษะปวดศีรษะแล้วจะไปเกี่ยวกับอะไรคะจมูกครับแล้วก็สารพิษตกค้างบาดเจ็บที่ศีรษะโอ้ใช่ครับปวดศีรษะแล้วไปเกี่ยวกับจมูกนะคะแต่อันนี้หมายความว่ามาจากในผลงานวิจัยของท่านนะคะที่ท่านเนี่ยได้ทำงานวิจัยนะคะที่เชื่อมโยงกันนะคะค่ะไปนะเราจะลองค้นหาหรือว่ายังไงดีไหมครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เวลาซักถามกันนะคะถ้าเกิดอยากจะซักถามอะไรนะคะลองเป็นโรคอีกโรคยอดฮิตหนึ่งก็คือมะเร็งดีนะครับมะเร็งที่กรุงเทพทำเยอะนะคะโอ้บับเบิ้ลลูกใหญ่นี่ก็หมายถึงมีความสัมพันธ์ที่เยอะนะคะใช่ลูกเล็กก็จะน้อยหน่อยนะคะเราลองอยากจะรู้ว่ามะเร็งกับเฉพาะโรคก็ได้ครับแล้วก็คลิกเลือกตัวอวัยวะกับกลุ่มอาการออกไปก็จะเห็นได้แค่ว่าโรคมะเร็งเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้างค่ะใช่ค่ะเช่นอะไรบ้างคะมะเร็งกับขามะเร็งกับภูมิแพ้กับปอดบวมนี่ก็ได้ครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราค้นพบจากงานวิจัยนั้นๆมะเร็งกับตับมีไหมคะเป็นนั่นเป็นอวัยวะเนาะใช่ครับอันนี้เป็นมะเร็งกับมะเร็งตับที่เราค่ะค้นพบว่ามันมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันก็เป็นงานวิจัยเหล่านี้ที่พูดถึงไปดูตัวอย่างสักอันหนึ่งได้ไหมคะอันแรกก็ได้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะได้ครับผมอย่างอันนี้ครับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีของที่ที่จังหวัดน่านครับโรงพยาบาลบ้านหลวงค่ะนะคะก็อย่างหน้านี้ครับก็คือข้อมูลครบมีข้อมูลแสดงไว้ครบแล้วเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูทั้งนักวิจัยเองหรือที่ปรึกษาหรือว่าจะเป็นเข้าไปดูที่โรงพยาบาลก็ได้ว่าทำอะไรไปบ้างเข้าไปดูผู้วิจัยหน่อยได้ไหมคะอย่างอันนี้คุณศิริรัตน์นะครับค่ะใช่ได้ทำไว้หนึ่งงานวิจัยก็คืองานวิจัยเมื่อสักครู่นี้ครับผมค่ะก็เรายังขาดรูปภาพนะคะที่เป็นไอเดนติตี้นะคะก็คิดว่าน่าจะไปดูเมนูต่อไปดีไหมคะค่ะเมนูสุดท้ายของเราค่ะก็คือเรื่องของมิติองค์กรอย่างที่บอกไปว่าเราทำหน้ามิติองค์กรเนี่ยค่ะเป็นหน้าที่สรุปจำนวนขององค์กรที่ทำงานวิจัย R2R ทั้งหมดทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะมีทางด้านสายมือเป็นเราจะปักหมุดองค์กรในแต่ละจังหวัดไว้ให้ดูค่ะว่าจังหวัดนี้มีองค์กรอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดของโรงพยาบาลที่อยู่ค่ะสามารถดูได้ใช่ค่ะ
แล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับจำนวนองค์กรในแต่ละปีส่วนสีต่างๆเนี่ยค่ะก็จะแยกเป็นประเภทของโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเงี้ยค่ะของในแต่ละปีสีแตกต่างกันใช่ค่ะค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีทำการจัดอันดับขององค์กรตามหัวข้อต่างๆค่ะก็ผู้ใช้งานนะคะสามารถเลือกดูได้ว่าอยากจะดูจัดอันดับขององค์กรในเรื่องของอะไรเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นอยากจะมาดู10องค์กรที่ทำเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับไข้เลือดออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาลองดูได้สมมติว่าไข้เลือดออกเนี่ยเราพบว่าที่ทำมากแล้วก็งานวิจัยเนี่ยได้รับรางวัลมาหรือว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่เนี่ยก็จะเป็นที่นครพนมครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวางใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับในกรณีที่เรามาหาว่าโรงพยาบาลไหนใช่ไหมคะทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคด้านใดใช่ไหมคะซึ่งเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้พิจารณาจากเฉพาะจำนวนงานวิจัยเราก็ดูไปถึงว่ารางวัลที่ได้รับหรือว่าเป็นการตีพิมพ์มาแล้วหรือเปล่าของงานวิจัยนั้นๆก็คือมันเป็นเพิ่มให้กับงานวิจัยนั้นด้วยครับผมค่ะอันนี้ก็เมนูก็เยอะอยู่นะคะผู้ใช้น่าจะใช้ได้ในหลายๆโอกาสนะคะก็คิดว่าน่าจะนะคะได้เวลาพอสมควรนะคะก็คือก็มาเผยแพร่เยอะอยู่นะคะก็อยากจะไม่ทราบว่าจะมีคำถามไหมคะใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะอ้ออีกนิดนึงอันนี้ขอท้ายนิดนึงนะคะอันนี้จะพูดถึงเมนาเซีย next step นะคะก็คือขณะนี้เนี่ยกำลังทำการวิจัยนะคะโดยกำลังปรับตรงที่เป็น visualization อันนี้เนี่ยนะคะจะเอาขึ้นนะคะจอ12จอนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะผู้วิจัยเขาก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะซึ่งในอนาคตเราก็จะเห็นแผนที่ของ R2R นะคะบนจอขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งในทศวรรษของ R2R ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อสังคมนะพัฒนาคนนะคะสู่สังคม 4.0 นะคะก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของชาว R2R ทุกคนนะคะที่ได้เห็นแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีผลงาน R2R ที่กระจายไปเกือบครบทุกจังหวัดของประเทศนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเองเนี่ยอาจารย์เองก็เห็นแล้วเนี่ยนะคะก็มีความปลื้มใจนะคะแล้วก็จะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะกับทีมงานนะคะที่ทำให้ R2R ของประเทศเราเนี่ยเติบโตกันมาเนี่ยได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเราคงจะทำประโยชน์นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างเครื่องมือเล็กๆขึ้นมาเพื่อต่อยอดให้ R2R ของเรานั้นเนี่ยไปสู่ R2R to P นะคะเกิด policy ขึ้นแล้วก็เกิดเรื่อง R2R 4.0 นะคะโดยใช้กลไกของ KM 4.0 นะคะก็หวังว่าจะทำงานกันเนี่ยได้สำเร็จนะคะวันนี้ทีมเมนาเซียก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะอันนี้ใครมีคำถามก็อาจจะมีเวลาให้สัก1หรือ2คำถามนะคะได้เลยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะมีไมโครโฟนตั้งอยู่ค่ะจะชื่นชมผลงานหรือว่าแสดงความรู้สึกดีๆเป็นกำลังใจกับทีมของท่านอาจารย์ได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องดีๆนะคะดิฉันคิดว่าหลายท่านในที่นี้สิ่งที่อยากหรือมีคำถามในใจคือทำยังไงเราจะให้โรงพยาบาลของเรามีผลงานพวกนี้ไปขึ้นอยู่ในโปรแกรมของอาจารย์เพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ส่งผลงานเข้ามาเยอะๆค่ะเราจะได้มีชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนา R2R นะคะโอกาสนี้ค่ะคงต้องขอเสียงปรบมือให้กับทีมผู้พัฒนาเมดิเซียค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจริญศรีมิตรพานนท์และทีมงานทุกท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะในห้องแกรนด์ไดมอนด์คงจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่แต่รายละเอียดดูในสูจิบัตรให้ดีนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมที่ห้องไหนบ้างนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ